คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปแกล้งคนนะครับคอนเซปต์ของวันนี้คือคืนสยอง2รุ่ม1คือคอนเซปต์วันนี้คือคืนสยอง2รุ่ม1เออชอบแซ่บไม่เย็นทุกแขนเลยชาวพีฟ้าชาวพีฟ้าชาวกระทาชาวพีพีชาวแพ้แพ้ชาวซิตี้นะครับคนเหลือไหนพี่ก็ขอกราบสวีทสดดีเฮ้ยไอ้เปี๊ยกมึงรู้ไหมรองเท้าคู่อะไรเนี่ยเท่าไหร่วะ30,000เนี่ยเป็นเฮ้ยเฟนดิเนี่ยผมเห็นที่ตลาดก็ขาย390เฮ้ยที่เฟนดิแท้ครับเฟนดิแท้ครับของกับเกตเอดูละก็ขอกราบสวีทสดดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปแกล้งคนนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยภารกิจของเราเนี่ยก็คือเอาง่ายๆคอนเซปต์ของวันนี้คือคืนสยอง2รุ่ม1ใช่แต่กูไม่บอกนะแต่กูไม่บอกว่าคืออะไรก็อย่าง2รุ่ม1ดิวพอมึงอ่ะจะพี่ได้ดิไอ้เหี้ยนี่ไม่รักแฟนตัวเองเลยเนี่ยค่ะดราม่านะคำเนี้ยดราม่าลง TikTok ดราม่าเลยนะกูบอกเลยจัดแล้วแล้วก็ลงอยากโดนไปนะก็เอางี้มั้ยเนี่ยมึงรู้ป่าวว่าตอนเนี้ยหยกกับคิมเนี่ยมันทะเลาะกันรู้ผมรู้ไม่รู้ผมไม่รู้เพราะผมรอป่ะนะผมเลยรู้คือต้องบอกงี้นะครับว่าตอนเนี้ยคิมเนี่ยออกไปข้างนอกคนเดียวนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเดินผ่านพวกผมไปเลยแล้วผมเนี่ยบอกคิมว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทําคลิปแก้แค้นให้หยกให้ซึ่งกูให้มึงแค่แบบไปแกล้งนะไม่ต้องคิดจริงนะคือสยอง2รุ่ม1เนี่ยรอข้างจริงด้วยคิดผมไม่ชอบแบบคิดจริงทําคลิปก็คือผมเนี่ยก็จะให้หลังกับเปียงเนี่ยเข้าไปนอนกับคิมต่อหน้าหยกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะไอ้หยกอ่ะมานอนบ้านหลังนู้นใช่มั้ยครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอคิมมานะครับแล้วผมก็จะให้เขามานอนบ้านหลังนี้แล้วก็จะแบบไม่ให้เข้าบ้านนู้นคือจะไม่ให้ติดต่อไก่หยกเลยคือจะแบบหายไปเลยอ่ะแล้วก็ให้หยกเนี่ยมันเป็นคนตามหาเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามึงไหวมั้ยไก่หยกซึ่งใน GTA พวกมึงก็ไหวกันเยอะนี่ไหวเอางั้นก่อนใส่กูมั้ยมาดิเฮ้ยเดนบ่อยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาเริ่มแผนการกันเลยนะครับเดี๋ยวผมรอชิมกลับมาแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับ A few moments later โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องขิมนะครับคือขิมพี่ขอถามก่อนว่ากดหยกทำไมเพราะว่าพี่หยกไม่ยอมเลยไม่เลือกอะไรกัญชาคือมันไม่เลือกจริงใช่แล้วคนที่มันไปดูดด้วยคือใครชี้เลยไม่ใช่หรอกจริงไม่ใช่หรอกผมเล่น GT ทั้งวันเลยอ่ะก็คือวันนี้พี่จะมาบอกน้องคิมก่อนว่าพี่เนี่ยจะมาแก้ไอ้หยกตอนนี้หยกมันกลับมันกลับมายังไม่แน่ใจคือตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยคือจริงๆอ่ะเมื่อกี้เนี่ยขิมเนี่ยเข้ามาปุ๊บคือผมอ่ะรอขิมอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วขิมเดินเข้ามาพอดีผมก็เลยเอาน้องขึ้นมาเนี่ยที่ห้องนี้นะครับซึ่งก็วันเนี้ยมันอย่ามีโทรศัพท์นอนกอดคือคอนเซ็ปต์วันนี้คือคืนสยอง2รุ่ม1เออชอบแซ่อ่ะหลังมานั่งใกล้ๆเขาดิปิดไฟก่อนดิอ๋อปิดไฟปุ๊บจะทำอะไรต้องปิดไฟก่อนอ๋อกูมานั่งตรงนี้ดิปิดไฟก่อนดูนะดูตามมันดิมานั่งตรงนี้เฮ้ยให้คนดูเขาดูตาหน่อยหลังไอ้หลังผมง่วงนอนพี่คิดผมเอาไงนอนเลยตาบอดมันกี่โมงแล้วพี่ดูดิพี่เล่นมันอะไรคนตอบอ่ะมันคนดูดอ่ะมันคนเสพอ่ะไม่ได้เหมือนคนดูกระชานะเหมือนคนเสพยาไม่ใช่หรอกช่องนี้ก็กูคิงโซเยอร์เป็นคนแบบนักโทษไปเลยที่ห่าก็เอางี้พี่ก็จะให้ขิมเนี่ยนอนกับพี่เปี๊ยกพี่หลังแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกันนะแค่ต้องทำเพราะว่าเพื่อนคลิปเออเพื่อคลิปเพื่อคลิปขอให้ดูนะเออคือโคตรร้ายอ่ะแล้วให้พวกมันทำโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มแผนการเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาวิธีตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วก็จะให้ขิมเนี่ยเอ้ยจริงๆขิมโทรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนโทรเองเดี๋ยวตัวผมเนี่ยจะเป็นคนโทรเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มแผนการกันเลยนะครับ A few moments later แล้วนี่บอกกันอยู่ว่าไงก็อยากให้ต้องคิดบอกไม่ได้คุยกันเลยทะเลาะกันอยู่ด้วยใช่เฮ้ยจังหวะแล้วจริงๆแล้วเข้าทางเราคืออะไรเนี่ยกลัวแล้วนี่ไม่ได้กลัวก็ท่านกลัวผมจะขึ้นมาได้ไงอ่ะได้ได้ได้กลัวคืออะไรเนี่ยทำอะไรกันหลังเนี่ยทำอะไรอยู่ป่ะหลอแต่ไม่รู้เข้าใจได้พวกคุณน่าคุยอยู่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องจะไปเที่ยวขาวปอยจับสามคนจับสามคนกันอย่าตลกขอร้องพูดถ้าหาทั้งงานทำไมไม่ตอบแต่ว่าน้องก็ไปดูทะเลอยู่ถ้าหาทั้งงานทำไมไม่ตอบผมมันเป็นห่วงบางทีมันไปอยู่ไหนมาก็มันไม่มีอะไรต้องคุยไหมมันมีอะไรต้องคุยเลยทำไมก็ตามข่าวใหญ่ไปโอ้ยผมก็ไม่มีอะไรทำอะไรอยู่ตลกอย่าตลกขอร้องไอ้เหี้ยมึงจะทำจะเที่ยงทำไมอะไรมึงยังไปก่อนอ๋ออย่าตลกเปลี่ยนไม่มีอ๋อทำไปจุ๊บเลยไปเดียวไปอะไรมันไม่ทำเกินไปหน่อยหรอเอาเรื่องไปปกป้องทำไมอ่ะมันทำเกินไปใต้อยู่มันไม่ทำอะไรกันผู้หญิงกับผู้ชายมันอยู่ด้วยกันนะอ๋อ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 คนเดียวติดเดียวอะไรมึงจะห้ามทำไมอ่ะแต่พี่ไม่ทำเกินไ
หรอทำเกินไปอะไรเนี่ยนั่นมาก่อนหนูจุ๊บหนูอะไม่เย็ดจุ๊บแขนเลยพี่ไม่ทำเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหนูจะปกป้องทำไมอะกูแค่จับเฉยๆอะจับไม่ได้หรอที่มึงจับหนูมันไม่เคยว่าเลยอะไรกูไม่เกี่ยวในสิ่งที่มึงทำกูทำกับแม่ไม่จับไม่ได้จับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นไรนะเปียมันไม่ได้เออกูไม่ได้กอดแล้วจุ๊บนมจุ๊บไหล่เว้ยแค่จับแค่นั้นที่มึงจับหนูไม่เคยว่าเลยพี่อะไรแล้วทีกูจับแม่มึงเอามาเหมารถทำไมน่ะอ่ะดูอ่ะดูดิพูดจาแบบอะไรมันไม่เกี่ยวเปียกูพูดกูสติอ่อนอ๋อที่เหนื่อยที่ที่ติดผนังไอ้เหี้ยเว้ยกูจะตลกขอร้องมึงก็คุยให้เคลียร์ก่อนมาทำอะไรตรงนี้น่ะมาตั้งนานแถมเป็นทั้งวันแชทกูไม่ตอบอะไรก็ไม่อ่านยูเลยพี่ไม่อยากไปทำอะไรพี่ไปทำอะไรพี่ก็ไปเข้าห้องน้ำไงก็ไปทำอะไรล่ะปวดขี้ไปทำอะไรกับพี่หลังอ่ะปวดเยี่ยวเนี่ยขนาดพี่หลังอ่ะเขาทำอะไรกับพี่ในห้องน้ำอ่ะเขายังมีเวลามาอยู่นี่เลยเดียวนั่นแหละไอ้เหี้ยมึงก็ติดเกินสรุปแล้วสรุปอย่างงี้ต้องติดเกมติดกัญชาอยู่แต่ห้องน้ำกูต้องทำไงกูไม่ต้องมาเถียงกูของมันหมดเองมึงในมาเนี่ยไม่ขอโทษพูดอย่างงี้กูต้องทำไงเนี่ยเออแล้วหนูจะปกป้องมันเพื่ออะไรอ่ะมันบอกไม่ได้ใส่ของมันไม่สัตว์ตาทำเกินไปไงเออทำร้ายร่างกายเลยโอ้โหทำไรร่างกายเลยก็ฟังก่อนพี่เข้ามาเห็นแล้วพี่ก็ไม่ถามอะไรเลยหนูมาอยู่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหนูเลยถูกไหมจริงยกมาว่าความจริงอันนี้ก็เห็นด้วยนะอันนี้กูไม่ได้เข้าไปหรอกอยากไปเที่ยวอยากไปทะเลได้ไปไหมได้ไปไหมเอาพูดพาไปอยู่ตอนไหนตอนไหนตอนนั้นมันวันไทยอ๋อวันเดียวปั๊บวันเดียวหรือเปล่าจริงจริงจริงแหละมันจะไปอะไรในคลองไปไม่ได้เดี๋ยวเป็นไรกูพาไปแต่ก็ไปแค่วันนั้นตอนนั้นก็ในคลองแต่บางวัดก็มันอยากใส่ชีวิต1ส่วน4ของมั้ยของพี่น่ะไอ้เหี้ยติดตลกเค้าได้ไม่เค้าเล่นไม่อย่างของมึงไงไม่เพราะไม่คิดจะหาชีวิตไงไม่เกี่ยวบางทีอ่ะกูไม่ว่างก็ไม่จําเป็นต้องนอกใจไงมันไม่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 ได้นอกใจมันไม่ได้มีอะไรเลยทําไมเนี่ยต้องการให้มึงพาไปเที่ยวพาไปข้างนอกได้แรงว่าหนูทําแบบนี้กับผู้ชายก็ได้แต่ไม่ไปทํากับผู้หญิงก็ได้ไอ้เหี้ยหนูไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ก็พี่ไปนั่งคุยกับผู้หญิงล้อมรอบพี่เป็นหญิงก็พี่ได้ถูกมั้ยล่ะแล้วพี่มาที่นี่ได้ไงก็พี่กินโทรศัพท์เค้าเลยบอกว่าหนูอยู่นี่ก็เลยมาดูแล้วถ้าพี่คิงไม่โทรไปพี่ก็จะมาถูกไหมพี่ก็จะไม่รู้ว่าหนูอยู่ไหนพี่ก็ต้องเดินตามไม่สนใจมึงไม่ตามตามตามหวังไอ้กูโอ้แล้วมันเป็นที่เซอร์ไพรส์มากเขากูจะรู้ไหมว่าเขาต้องมาอยู่ในห้องกับกูก็เพราะมันไม่สนใจมันไม่เกี่ยวแค่นั้นกูไม่ได้ติด GPS เชิญตาเขาไปแล้วกันเดี๋ยวกูขอนอนต่อไม่เกี่ยวอย่าตลกหรอกไอ้ยอกอย่าตลกพูดแต่สาระเลยมันไม่ได้มึงหัวตัวใครอยู่ทำเพี้ยนเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องมึงอยู่เฉยๆก่อนยุ่งหาเลยอันนี้ก็เพื่อนพี่นี่ก็น้องพี่ไม่เป็นไรแล้วน้องหนูมีไหมหนูมีพี่สาวหนูน้องหนูไหมเออเอาของพี่ไหมเอาไหมของพี่มาสี่ขวบเอาขวบจองตัวตั้งแต่เด็กโอ้โหถ้าตื่นเต้นไปอย่างเงี้ยมันทำอะไรกันอยู่ไม่ทำไรไม่ได้จริงเหรอพี่น้องทำกันจังไม่เอาพวกกูแค่นั่งคุยกันให้เฉยนั่งคุยอะไรจะมึงห่มผ้าห่มทำไมนั่งคุยเนี่ยหนาวไหมปิดแอร์ดิไม่ปิดมันไม่เกี่ยวแล้วทำไมเอาไปหนูหนาวไงหนูเลยนอนคนเดียวพี่เปียก็นั่งนี่พี่หลังก็นั่งนี่ไม่เป็นไรทำไมต้องไปนอนตรงกลางมันไม่ใช่เรื่องเลยหนูก็นั่งเก้าอี้ก็ได้มันมีเก้าอี้เยอะแยะไปหาเก้าอี้มานั่งถูกไหมเขาอยากนอนจานแล้วเขาจะทำยังไงได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมต้องนอนดีแล้วทำไมต้องมานอนกับพวกมันที่ปลุกกระชามือฆ่าตัวเองได้ไหมก็ฆ่าไม่ได้เขาก็อยากนอนก็ปนเขาฆ่าไม่ได้แล้วหนูมาทำแบบนี้ทำไมมันไม่ได้เรื่องเลยก็พี่อยากทิ้งให้หนูอยู่ห้องคนเดียวหนูก็อยากมีเพื่อนบ้างไม่อย่างเช่นเพื่อนผู้หญิงไม่อยากมีอ่ะพวกดิวอะไรพวกนี้มาคบพวกเดนอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่มึงทำตัวแบบนี้มันก็สมควรที่กูต้องด่าว่าเดนแล้วลบไอ้เหี้ยนี่มันแฟร์เพื่อนนะเว้ยเอาตลกตลกเอากูถีบแน่นอยู่เลยไม่ทำอะไรอ่ะก็แค่จับไหล่เอามันอยู่ในระยะตีนกูพอดีกูก็แค่ถีบพี่ทำเกินไปแล้วมันไม่เกี่ยวหนูเอ้าก็พี่ไม่มีเวลาให้เองถูกไหมขนาดพี่เปี๊ยกขนาดพี่เปี๊ยกฟังแล้วก็เล่นเกมไม่มีเวลามันคือข้ออ้างของคนนอกใจเว้ยจริงๆอ่ะมึงถีบมึงถีบพี่เขาอ่ะไม่ก็ไม่มีเวลาแต่พี่ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากหนูก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลยใช่โอ้พี่ฟังนะขนาดพี่เปี๊ยกเขาเล่นเกมเหมือนพี่เขาหนูมานี่เขายังนั่งคุยพี่หลังเขาดูกับพี่หนูมานี่เขายังนั่งคุยก็มีส่วนวิญญาณปอบประเทศนี่นะชอบพูดตลกเลยอ่ะอ๋อมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมึงยังนอนเฉยยังไม่รู้อีกยังนอนนี่แล้วทำไมอ่ะแล้วมึงทำไมอ่ะอ๋อแล้วมึงทำไมแล้วมึงเนี่ยอ๋ออ๋อได้ฟาดเป็นขี้ตาเหรอเนี่ยเอาฟาดเลยนะเฮ้ยกูถือละจริงมันต้องมีอาวุธข้างกายด้วยไหมใจละไอ้เหี้ยก็เธอไม่เคยสนใจเลยไงเราทักไปกูจะตอบมันไม่เกี่ยวแค่ไม่สนใจมีก็ไม่ได้ไปไหนโอ้เฮ้ยโอ้ยทั้งหมดที่เธอไม่ใช่เรื่องมันอ่ะแล้วมันใช่เรื่องมันเนี่ยไม่มันก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดพูดไปเลยไม่ทำอะไรเลยพี่จะรู้ได้ไงว่าหนูไม่ทำอะไรเลยพวกหนูหายคิดพูดไปเลยไหมพี่ก็หายเหมือนกันถูกไหมพี่หายพี่ก็เล่นเกมนะหนูก็รู้ว่าพี่เล่นเกมเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมเฮ้ย
โยงเป็นอะไรของเองเนี่ยไม่มันจะเป็นเหี้ยอะไรของมันอ่ะมันจะตีกูอย่างเดียวมันไม่ทำหรอกมันก็ป้องกันตัวเรื่องมันจะเรื่องจริงจริงแล้วกูเรื่องปวดหัวแล้วถ้ามึงทำอะไรแบบมึงก็ไม่ได้ถามกูเลยไม่ได้บอกกูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่นั่งเล่นบนเตียงนั่งเล่นบนเตียงจะพาเขาไปทะเลด้วยเนี่ยเขาจะไปกินปลาหมึกทะเลเนี่ยเรื่องหนูจะเอาไงก็เขาจะไปทะเลหนูจะเอาไงหนูจะไปไม่ใช่ตอนนี้มึงไม่ต้องเสือกมึงอย่างจะเอาไงจะกลับกับพี่หรือว่าจะอยู่นี่น่ามาพูดเลยจะอยู่นี่นะอยู่ที่นี่มีความสุขมากกว่าน่ะมันก็เรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวมาฟังความนี่คุณกูเชื่อนะเดี๋ยวอะไรหรอกก็เรื่องจริงงั้นหนูก็อยู่นี่แล้วกันก็ไม่ต้องคุยกับพี่ไม่ต้องทำอะไรมาไปเลยเปิดประตูหน้าบ้านเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้เชิญเราไปเลยเชิญไปไปจะตลกอะไรกว่าเป็นไงครับคนดูก็อย่างที่เห็นนะครับตาแบบเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่ามันกดกินมันน่าจะกดกินนะคนดูใช่แล้วไอ้โดนอ่ะตัวเริ่มตัวการอ่ะเขาบอกผมว่าเขาจะมานะครับแต่เขาก็ไม่มามันเคยสนใจไหมเขาขายฝันผมสุดท้ายเราสองคนก็รับจบแต่ปิดคลิปเลยต้องไปง้อเนี่ยแต่ฉันไม่ง้อนะผมก็จะไปคุยกับมันว่ามันไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีเรื่องจริงก็ได้มีเรื่องห้องไหนมีจริงเลยเนี่ยมีเรื่องเราภาพนี้ไม่เห็นหน้ากูโอเคนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ก็เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซคิดว่าการมันก็เส้นกดติดตามเฟซคิดที่การจันทร์เฟซอะไรนะติดตามเฟซติดการจันทร์โมติดตามเฟซแก๊สเยอะขอช่องวอลเฟซไม่ต้องติดตามมันก็เท่านี้แหละโอเคถ้าคิดว่าทำอะไรก็คอมเมนต์ได้ว่าตอนนี้มันใช่อยู่ตัวเดียวเลยได้ต่อไปมึงจับพวกคุ้มเลยแค่ดูการเช้าเนี่ยไม่ไหวเองครับคุณดูว่าครับ